นุ่มจะฟูเหมือนเค้กมากกว่าสูตรนี้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่เอจากช่องชมพูคิทเช่นนะคะวันนี้จะมาทำขนมสาลี่ค่ะสาลี่นมสดนะคะอันนี้จะเป็นขนมนี้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณเลยนะคะของอันนี้จะเป็นสูตรนมสดเนาะที่จริงแล้วเทศกาลตรุษจีนหรืออะไรก็เขาก็จะใช้ขนมสาลี่ก็ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยให้นุ่มความหมายของเขาก็คือนุ่มฟูเฟื่องฟูอะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับกิจการงานของเขานะคะจะคล้ายๆกับขนมปุยฝ้ายค่ะแต่ว่ามันจะมีแตกต่างกันนิดนึงค่ะขนมสาลี่จะขึ้นฟูมากกว่านะคะมาถึงส่วนผสมกันเลยค่ะก็มีแป้งเค้กค่ะผงฟูนี่เป็นสีนะคะตามชอบเลยค่ะของสาลี่เขาก็จะแบบเป็นคล้ายๆกับปุยฝ้ายก็คือจะมีแค่สีอ่อนๆนะเราเลือกใช้ในผสมขั้นตอนสุดท้ายได้เลยค่ะอันนี้กลิ่นนมแมวนะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำเปล่าอันนี้นมสดนะคะรสจืด SP ค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็มีไข่ไก่5ฟองส่วนนี้จะใช้ไข่ไก่เยอะนะคะเดี๋ยวเราปาร่อนแป้งกับผงฟูก่อนเลยค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมลงเครื่องได้เลยค่ะเราก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนะคะน้ำตาลทรายค่ะกลิ่นนมแมวค่ะน้ำสะอาดนมสดค่ะอันนี้น้ำมะนาวแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เกือบลองสุดท้ายนะคะแล้วก็สีเราจะใส่สุดท้ายเลยแล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะเอาแบบอยากได้หลายสีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้หลายสีได้เราจะคนส่วนผสมนิดนึงก่อนค่ะไข่ไก่ด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราตีด้วยสปีดต่ำนะคะความเร็วต่ำ1นาทีค่ะต่ำสุดเลยค่ะต่อไปให้ตีสปีดเป็นความเร็วสูงสุดเลยนะคะ5นาทีค่ะเริ่มขาวฟูนะคะต่อ
าพักปาดอ่างบ้างนะคะเดี๋ยวเผื่อส่วนผสมทางก้นอาจจะมีค้างหลงเหลือตีต่อเลยค่ะลดเป็นความเร็วต่ำค่ะแล้วก็เติมน้ำมะนาวค่ะตีต่ออีก3นาทีค่ะถ้าใครอยากผสมสีสมมติอันนี้ทำสีเดียวนะคะก็เติมสีลงไปในนาทีสุดท้ายได้เลยค่ะค่อยๆหยดลงไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองไข่ไก่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากทำหลายๆสีแบ่งใส่ถ้วยใส่ภาชนะค่ะแล้วก็ผสมสีแยกผสมสีได้เลยค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะค่อนข้างข้นเหนียวแบบนี้เลยค่ะเราไปใส่ภาชนะกันค่ะแล้วก็เตรียมซึ้งตั้งน้ำประมาณ 3/4 ของซึ้งนะคะตั้งให้เดือดเลยค่ะเราจะใส่พิมพ์จีบหรือพิมพ์แบบไหนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะถ้ามีถ้วยแบบนี้ใส่แบบนี้ก็ได้ใส่เกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องให้แน่นเกินนะคะให้มีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาได้สะดวกค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ขนมสาลีนี้ลงไปเลยค่ะปิดฝาแล้วก็เป็นไฟอ่อนประมาณ 13-15 นาทีนะคะจนขนมสุกค่ะหรือจะใส่พิมพ์เค้กนะคะก็ตัดกระดาษกรองกระดาษไข่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะThank you.
สร็จแล้วเราก็ใส่ลูกเกดนะคะมีอบสำเร็จอันเดียวก็คือถ้วยนี้อันนี้ก็แบบเป็นปอนด์2ปอนด์ก็มีแตกเล็กน้อยนี่เราก็หั่นค่ะเป็นรอยหั่นแต่ว่าจะบอกว่านุ่มมากค่ะแบบเป็นปอนอันนี้อบนานกว่านิดนึงนะคะอันนี้อาจจะอบนานไปนิดนึงสักอบตอนนี้13นาทีก็ยังหน้าแตกไปนะคะนั้นเอาสักประมาณ11หรือ12นาทีน่าจะดีกำลังดีแล้วข้างในจะนุ่มฟูมากเลยอันนี้ในถ้วยนุ่มจะฟูเหมือนเค้กมากกว่าแต่สูตรนี้อร่อยนะคะมีหอมๆมากสาลี่จะฟูกว่าปุ๋ยฝ้ายจะไม่ฟูเท่านี้ค่ะค่ะยังไงแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะก็ไม่ยากมากเพียงแต่ว่าเราต้องตีไข่ให้ฟูอันนี้มันจะหอมไข่มากกว่าเพราะว่าปริมาณไข่เนี่ยของสาลี่นี่คือแบบว่าใส่ไข่เยอะนะคะก็จะหอมกว่าฟูกว่าเนื้อเขาจะละเอียดกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับแม่เอจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ